ช่วงหน้ากลับมาชมครูสามภาษาและไปดูคลิปจากทางบ้านมาพบกับช่วงต่อไปของอมยิ้มครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสังเกตสังกาเรื่องของการใช้ภาษาของเด็กๆด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความสามารถหนึ่งของสติปัญญาของเด็กด้วยที่จะมีการแสดงออกทางด้านภาษาคุณหมอยกประเด็นนี้ขึ้นมาต้องมีอะไรแน่ๆเลยอยากจะรู้ว่าอะไรต้องไปดูจังซี่สิ บททดสอบนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่แหมไม่คาดคิดครับเมื่อครูคนหนึ่งครับโอ้โหเธอพูดได้หลายภาคหลายภาษามากครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเด็กๆจะรู้สึกยังไงกับการสอนครั้งนี้ครับจะมาสอนพิเศษเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นเราต้องได้ทายคุณครูว่าไงคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นภาคกลางครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมีโทรศัพท์ครับเมื่อพี่บ่าววีโทรมาครับสวัสดีค่ะพี่บ่าวหรือภาษาใต้ครับค่ะนักเรียนเราก็พอถึงตอนเตียงนะคะครับพอรับโทรศัพท์ปุ๊บเปลี่ยนเป็นภาษาใต้ทันทีเลยครับคุณครูครับโอ้โหสวิตไปแล้วครับเอาครับเด็กอึ้งครับเราต้องพูดกับเพื่อนแบบนี้ครับเดี๋ยวค่ะครูค่ะเมื่อกี้ครูยังพูดภาษากลางอยู่ไม่ใช่เหรอคะนี่ครับคุณครูถามนะเดี๋ยวครูมาเล่นใต้ได้ไหมคะเดี๋ยวครูมาเล่นใต้ได้ไหมคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกว่าครูแหล่งใต้ได้ไงแต่พี่งงตรงหนูนี่แหละมันหูแหล่งใต้ได้ด้วยหรือสักพักครับไอ้คำฝอยโทรมาครับภาษาเจ้าภาษาทุบโต๊ะเลยครับน้องคนนี้ครับรู้ตอนนี้ครับว่าเป็นภาษาเหนือครับดูครับน้องคนนี้ครับฟันธงเลยครับไม่ใช่ภาษาใต้เราเป็นหญิงแม่หญิงไทยเราเป็นพ่อชายเราก็ต้องไปลามาไหว้ใช่แล้วไม่ว่าเราจะฟังครับเด็กๆฟังครับภาษาอีสานพี่ครับเดาถูกเลยครับบักจ่อยโทรมาต้องเป็นภาษาอีสานต่อแน่เลยบอกน่าหลายถูกครับพี่ยังตอบพี่ยังตอบอีหยังเกาะนี่มันไม่น่าใช่เลยครับครูไม่น่าใช่ภาษาอีสานนะครับอีหยังเกาะเนี่ยเด็กจับได้เราก็เริ่มด้วยภาคกลางก่อนดูเด็กกลุ่มต่อไปครับเป็นเด็กเล็กลงมาอีกครับนะคะมาสักครู่นะคะฮัลโหลพี่บอยีโทรมาครับว่าปลื้มเราเกินต่อไปเราจะชอบภาษาตายกันนะคะพี่พูดกลางอยู่ดีๆครับกลายเป็นใต้แล้วครับคุณครูอร่อยมาพบภาษากลางภาษาตายว่าปลื้มคะร้อยจังหู้ดีไหมร้อยจังหู้เลยครับคุณผู้ชมดูสิครับน้องๆพร้อมที่จะเรียนรู้เข้ามาทันทีเลยครับไอ้เศร้านันโบจังไอ้เศร้านันโบ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 จังโบพูดตามเลยครับไม่ช่วยเมื่อครูนี่ช่วยครูไม่โบใช่ไหมคะผมว่าภาษาน่าถูกครับแต่ครูน่าจะเข้าใจผิดนะครับครูสวยแหละครับฮัลโหลนะครับรับโทรศัพท์ไปครับคิดฮอดอยู่แล้วทำอะไรหลายเด้อในภาษาอีสานแล้วครับอีหลาบักฮัมน้อยครูจะสอนภาษาอีสานให้อีหลาบักฮัมน้อยฟังเป็นอีหลากับบักฮัมน้อยแล้วครับน้องๆคนนี้โอ้งงเลยครับฉันกลายเป็นอีหลากับบักฮัมน้อยได้ไงไปเด็กนั้นแซ่บหลายหลายแซ่บหลายหลายพูดดังๆลูกว่าไงหลายหลายเด้อนี่ครับน่ารักมากครับอีสานกับอีสานพูดได้เหมือนกันค่ะครูขาฮัลโหลไอ้คำฝอยโทรมาครับสอนละออนอยู่งามวงวานครับน้องคนนี้ร้องฮึเลยครับเอ๊ะภาษาอะไรเนี่ยไม่คุ้นหูเดี๋ยวแม่หญิงจะสอนให้ละออนพูดภาษาเหนือใครเป็นคนเหนือบ้างเจ้าจังหวัดอย่างเจ้าน่านเดี๋ยวคุณครูก็คนเหนือมาเจอกันแล้วครับให้ทุกคนฟังสักครู่นึงฮัลโหลจะคุยเหนืออยู่หยอกครับเบาวีโทรมาครับก็เด็กอยู่ดูน้องอย่างนู้นดูน้องทำหน้าครับอะไรเนี่ยเธอกลายเป็นภาษาใต้อีกแล้วได้ไงคะคุณครูนี่เก่งจริงๆแล้วหลังจากนั้นแล้วบอกเราพบกับครูที่หน้าโรงเรียนเราบททดสอบนี้ครับเราพบว่าในเด็กตรงนั้นเขาจะมีความตื่นเต้นกับภาษาต่างๆของแต่ละภาคนั้นไม่มากเท่ากับเด็กเล็กๆครับ
ที่สนิทกันนี่ครับดูให้ดีครับมีไหมขอเจ้ามีเด็กโตครับถามมาต่อไปครับไม่ตื่นเต้นครับจะแสดงละครรวมห้องกันบอกก็มี4กลุ่มนี่ครับคุยได้เฉยเลยครับไม่ตื่นเต้นครับธรรมดามากครับภาษาเหนืออีสานกลางใต้ม้วนเกาะแปลว่าอะไรคะอ๋อมาตกม้าตายตรงม้วนเกาะนี่แหละก้าและจากบททดสอบนี้ครับมีสิ่งที่น่าสงสัยตรงที่ทำไมเด็กจึงไม่ทักท้วงภาษาของคุณครูที่เปลี่ยนไปครับจะเห็นได้ว่าน้องๆทุกคนค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็แยกแยะได้นะคะว่าคุณครูนั้นได้เปลี่ยนพูดภาษาถิ่นไปในภาคต่างๆนะคะแต่จะมีน้องๆสักกี่คนคะที่กล้าที่จะบอกคุณครูค่ะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าบอกความต้องการของตัวเองได้ค่ะว่าเขาฟังไม่เข้าใจเขาฟังไม่รู้เรื่องนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่คนไทยของเรานะคะยังจำเป็นต้องปลูกฝังแล้วก็ช่วยส่งเสริมเด็กนะคะให้สามารถที่จะกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่างเหมาะสมอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหทอดหลายน่ารักมากเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะเอาละค่ะเรามีปิดท้ายกันด้วยคลิปที่ส่งมาจากทางบ้านนะคะน้องคนนี้ชื่อว่าน้องดีแม็กซ์มาจากกรุงเทพมหานครนี่เองไปดูกันครับว่าน้องเขาเป็นอย่างไรค่ะเอาเรือมาเรียกจากเรือใจเป็นมาต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 าโอ้เห็นน้องร้องเพลงก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีแต่ว่าที่สำคัญอย่างนึงต้องให้คุณหมอวินิจฉัยหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นออกเสียงทุกคำที่เป็นไม้มะลายจะเป็นสระเอสระเอก็คือเอานะครับนะครับก็จะรู้สึกว่าเขาออกเสียงไม่ชัดหรือเปล่านะนะครับจริงๆแล้วพัฒนาการทางด้านเรื่องของภาษา 3-5 ขวบนี่ก็เป็นวัยที่เขากำลังเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเรียนแบบได้ถ้าทำให้ดีๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะบอกนะครับว่าล่าช้าหรือไม่นะครับเพราะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกฝึกนะครับเด็กก่อนเข้าวัยอนุบาลเนี่ยนะครับถ้าคุณพ่อแม่เห็นความแตกต่างของคำชัดๆอย่างนี้นะครับ คุณพ่อแม่กล่าวนำชัดๆหรือร่วมร้องเพลงกับเขาเลยเหมือนเมื่อกี้นี่เก่งนะร้องเพลงชาติไทยเนี่ยเกือบครบเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงสระไอเป็นสระสระเอาเป็นสระไอแค่นั้นเองใช่แล้วก็ทำบ่อยๆการฝึกที่คุณพ่อแม่ทำนี่แหละครับจะเปลี่ยนแปลงเด็กได้ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วค่อยปรึกษานักฝึกพูดครับสุดท้ายให้คุณหมอฝากเคล็ดลับดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกเองฉลาดครับทางนี้มาพูดถึงเรื่องการเล่นนะครับเล่นนี่เป็นเรื่องที่จะทำให้เด็กได้มีพัฒนาการอย่างดีบางครั้งเนี่ยปล่อยให้เขาเล่นอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวโซนไปคนเดียวไม่สนุกแน่คุณพ่อแม่ลองเล่นกับเขาดูสิครับเล่นตามเลยเล่นด้วยทำตัวเขาด้วยเด็กยังคลานคุณพ่อคุณแม่ก็คลานคลานไปด้วยเขาดูดนมด้วยทำเสียงอ้อแอะพ่อแม่ก็ทำอย่างนั้นด้วยทำเสียงแบบเขาเนี่ยแหละครับยอดเยี่ยมมากๆอย่าลืมเอาเคล็ดลับดีๆจากรายการอมยิ้มไปใช้บ้างดีไม่ดียังไงนะคะร่วมสนุกกับทางรายการส่งคลิปกันเข้ามาเยอะๆด้วยคลิปของน้องดีแม็กซ์เมื่อกี้ก็รับไปเลย 1,000 บาทนะคะครับเวลาหมดเวลากับเราสองคนนะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าอมยิ้มครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ